คุณมากๆนะครับที่ฝ่าฝนกันมาชมวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำโปรแกรมนี้ก่อนนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าจักรวาลสามัญชนของบุญส่งนาคผู้นะครับซึ่งที่ด็อกคลับเธียเตอร์นี้จะฉายหนังของคุณบุญส่งทั้งหมด4เรื่องนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานก็คือเนนกระโดดกำแพงซึ่งเป็นหนังเรื่องล่าสุดนะครับซึ่งจะเข้าฉายทั้งที่นี่ที่ House RCA แล้วก็ Bangkok Screening Room นะครับแล้วก็ในจักรวาลเดียวกันจักรวาลสามัญชนที่ทางฟิล์มเวลัสได้คอยคำนี้ออกมาเนาะก็จะมีเรื่องที่เพิ่งฉายเมื่อสักครู่นะครับคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องแรกในเฟสปลาเป็นไหว้ถวดน้ำของคุณบุญส่งนะครับตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีฉายอีก2เรื่องนะครับคือเรื่องวังพิกุลกับเรื่องฉากและชีวิตนะครับซึ่งเรื่องหลังเพิ่งจะฉายไปเมื่อช่วงต้นปีนี้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งของคุณบุญส่งครับผมครับซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นหนังบันทึกชีวิตคุณบุญส่งเนาะแต่ในอีกทางหนึ่งความรู้สึกในอีกทางหนึ่งชีวิตที่ว่าเนี้ยมันก็เป็น represent ของคนที่มีชีวิตคล้ายๆกันในประเทศเราเหมือนกันซึ่งคุณบุญส่งกับปลาเป็นเองก็มีหนังเรื่องอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอาจจะถัดออกไปจากจักรวาลนี้แต่ว่าไม่ได้ห่างไกลกันมากทั้งทุดงควัตหรือว่ามหาลัยวัวชนแล้วก็สถานีสี่ภาคครับใช่ก็นี่แหละครับที่ใช่แต่7เรื่องนะครับถามพี่สืบหน่อยครับคำถามแรกทำเรื่องเนรกระโดดกำแพงเสร็จเนี่ยความรู้สึกตอนทำเสร็จแล้วออกฉายครั้งแรกโดยเฉพาะมางานนี้ได้ดูอีกครั้งรู้สึกไงตั้งแต่เนนดูคนจนอีกครั้งหรือว่าตอนถามเรื่องเนกระโดดกำแพงก่อนครับที่เพิ่งเพรสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารู้สึกไงหลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางจากคนจนมาถึงเรื่องล่าสุดเนี่ยผมพยายามจะปิดเฟสหนังของผมเกี่ยวคนจนตัวเล็กตัวน้อยด้วยเรื่องเนรกระโดดกำแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นมันสรุปตัวละครหมดเลยแล้วมันก็สรุปตัวทั้งตัวผมด้วยอะไรเงี้ยครับนะสรุปความจริงความฝันนะครับหมดละเกือบหมดละนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องนึงสรุปปิดไม่ลงยังมีอีกเรื่องนึงที่คิดแล้วหลายวันแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ชัดแล้วนะครับก็ว่าจะเปิดกล้องอีกไม่นานนี้นะอันนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยเนาะแต่ว่าหนังที่ได้ดูกันวันนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่มันคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลนี้ถูกไหมฮะพี่สื่อพอจะเล่าช่วงชีวิตของพี่สื่อเพื่ออธิบายหนังที่คนดูได้ดูไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ย 7-8 ปีก่อนอะไรเกิดขึ้นทำให้พี่สื่อตัดสินใจทำเรื่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่ออกมาผมพยายามทำภาพยนตร์กระแสหลักนะครับชื่อเรื่อง The Pick Upนะครับเดอะพิกอัพเป็นรับวัดวรยางกูลเขียนบทกับพี่ทองขาวแล้วผมเขียนไปเสนอพี่ปัชญาที่บาลัมยูนะครับแล้วก็รออยู่ปีครึ่งนะฮะไม่ได้เปิดกล้องเหตุผลเพียงแค่หน้าหนังไม่แข็งแรงคำว่าหน้าหนังคืออะไรครับสำหรับคนดูความน่าดูโดยรวมคือความน่าดูมีดาราไหมคือมันความหน้าหนังมันรวมในหลายอย่างเนาะเรื่องน่าสนใจแนวหนังหยุดป๊อปอะไรเงี้ยแล้วก็มีดาราที่ดึงคนดูอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกว่าผมจะเอาเรียลลิสติกช่วงนั้นคือช่วงประมาณปีไหนครับเรื่อง The Pick Up เนี่ยก่อนเรื่องนี้นี่ปี2010ใช่ไหมใช่2009นี่แหละนะครับก็คือผมพยายามดัน The Pick Up The Pick Up เป็นหนังที่ผมชอบมากอยู่เรื่องนึงเป็นหนังตลาดที่ผมจะขยี้หัวใจคนดูให้ขี้แตกไปเลยเราคิดว่าเราจะทำให้เราทำหนังแมสณเวลานั้นผมค้นพบว่าผมจะต้องกำกับลมหายใจคนดูนะให้หายใจไปจังหวะดีกว่าผมเลยนะณเวลานั้นจะทดลองหลังจากทำหนังสั้นเรื่องปอบในหลอนผีสี่ภาคผมทำปอบแล้วผมลองว่านี่คือการกำกับลมหายใจคนดูแล้วผมจะมาทำเต็มสตรีมกับThe Pick Up ก็พยายามมุ่งมั่นมากเรื่องที่เราชอบตัวละครที่เราชอบนะปรากฏว่าหน้าหนังไม่ผ่านฉากสุดเสียบอกว่าเอาหม่ำมาเล่นถ้าไม่ได้หม่ำกูไม่เปิดมีเอฟเฟคด้วยมีซาวด์เอฟเฟคด้วยผมก็ไปหาหม่ำเลยบาหม่ำไม่เหมาะสมผมบอกหม่ำไม่เหมาะสมนะหม่ำแก่เกินไปแล้วหม่ำก็จะเป็นตัวละครที่ท่วมทับหนังผมนะเสียจะยอมเหรอมันไม่สมจริงนะผมไปหาคนอื่นคือโตอัมพลที่ตายไปแล้วครับโตอัมพลเนี่ยคือคนที่พี่ปัชญาเซ็นสัญญาว่าจะให้เล่นเป็นพระเอกไอ้บุตร
เทพบุตรเนี่ยชื่อเทพบุตรชื่อเล่นไอ้บูดครับนี่คือพระเอกเดอะพิกอัพก็คือเล่นมนต์รักทรานซิสเตอร์เคยดูไหมครับนั่นแหละแล้วเขาตายแล้วเอ้พี่ตอนนั้นพอพี่พูดคำว่าทำหนังเรียลลิสติกในช่วงเวลานั้นเนี่ยคำนี้กับหนังไทยมันดูเป็นคำเดียวกันไหมหรือคนละเรื่องกันเลยก็คนละเรื่องกันอยู่เพราะว่าเรียลลิสติกมันหมายถึงความจริงเนาะแล้วแนวโน้มประเทศไทยสังคมไทยเราก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะหนีความจริงนะใครที่ทำหนีความจริงก็จะมีสิทธิ์ที่คนดูจะดูเยอะแต่ถ้าจริงเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังมีคนกลุ่มอีกเยอะแยะที่ต้องการหนังดีๆจริงๆนะครับไม่ได้เหมานะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ละกันผมมีเหตุสะเทือนใจหลายเหตุนะครับก็คือว่าวันที่พี่ปัดบอกว่าต้องเอาคนอื่นเล่นแทนโตอัมพลแล้วล่ะโอ้ยผมแม่งพระเจ้าผมพยายามให้อัมพลมึงลดความอ้วนนะมึงต้องผอมนะอัมพลก็เต็มที่ฟิตเนสผอมแล้วปล่อยผมยาวแล้วผมต้องการอย่างนั้นสร้างลุคเต็มที่บอกว่าเฮ้ยพอหน้าหนังไม่ผ่านเอาพี่มัมเล่นแทนนั้นพอล่าเทเลอร์กำลังดังผมไปขอพอล่าเทเลอร์พอล่าไม่เล่นเพราะว่ากลัวยุงมันอะไรไม่รู้อ่ะในโลกวงการอะไรเนี่ยวงการหนังไทยมันอะไรไม่รู้อ่ะแล้วผมก็สุดท้ายกัดฟันที่ผมยินไปหาหม่ำเพราะว่าไปหาพี่หม่ำเพราะว่าทีมงานหน้าแห้งรอเงินอยู่เพราะทำงานมาปีครึ่งไม่มีตังค์บริษัทบริมยูไม่จ่ายตังค์ผมเอาว่าพี่ครับภาพพิงเขาหรือเปล่าครับไม่เป็นไรฮะความจริงก็ไปหาหม่ำรอสองชั่วโมงหม่ำลงมาคุยกับผม15 นาทีแล้วบอกว่าผมอยากเล่นมากเลยอยากเล่นรอ3 ปีได้ไหมรอ3 ปีอ่ะผมบอกพระเจ้ากูรอมาปีครึ่งให้รออีก3 ปีอ่ะซึ่งกับคนทำหนังนี่ทรมานใจถูกไหมพี่ทุกอย่างพร้อมแล้วบทพร้อมมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราอยากจะแอคชั่นกันเต็มทีแล้วนะครับแล้วว่าที่สำคัญสุดคือไม่มีตังค์กินข้าวแล้วฉากสุดท้ายจำได้เลยผมดอลลี่เอาเลยนะคือผมเดินออกมาจากบีเอ็มยูแล้วกล้องดอลลี่เอานำหน้าผมนะครับครับแล้วเป็นนั่นคือฉากสุดท้ายที่ผมตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงวงการแมสหนังแมสนะแล้วผมไม่กลับไปเลยผมบอกว่าผมไม่ทำละหนังแมสบ้าทีนี้ถ้าเป็นซีหนังตัดวูบกลับไปตัดโป๊ะเนี่ยแฟชแบ็กกลับไปพี่แฟชแบ็กพี่ปึ๊บไปตอนเป็นเด็กอะไรทำให้รักหนังและอินจนถึงอยากทำหนังขนาดนั้นแฟชแบ็กไกลเลยพี่เขาไปต่อนี่เขาไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคือตัดชับข้างหน้าชับไปหาเมียเนี่ยคุณอ๋อปียชัดเนี่ยครับไอ้ผมอยากทำหนังว่ะขอเงิน150,000ได้ไหมโอ้โหยืม150,000ได้ไหมเนี่ยเมียคนที่ยืนในถ่ายรูปอยู่นะครับ150,000พี่สืบทำสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าทำนะครับกราบเท้าเมียเลยนะครับบอกผมอยากเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ละขอทีเหอะยืม150,000ได้ไหมเดี๋ยวใช้จริงๆในอดีตผมยืมเขามาหลายแสนแล้วนะครับครับเพราะว่าผมพยายามเป็นศิลปินนะเขียนหนังสือแปลหนังสือพยายามเป็นทำงานศิลปะแล้วก็ไม่เคยมีตังค์เลยแล้วเขาก็เลี้ยงมาตลอดนะคือแฟนผมเลี้ยงผมมาตลอดให้เงินยืมตลอดนะครับจนทั้งอยู่ได้เพราะว่าบนเส้นทางศิลปินผู้มีอหังการอุดมการอะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะครับสุดท้ายโอเคแฟลชแบ็กก็ได้ใช่ต้องแฟลชแบ็กไปดูก่อนแล้วว่ากว่าจะมาเป็นผู้อหังการเนี่ยอะไรมันทำให้พี่มีความอหังการและตัดสินใจก้าวเดินออกจากวันนั้นปึ๊บย้อนกลับไปเดี๋ยวแฟลชแบ็กหลายชั้นนะใช่แฟลชแบ็กกลับไปตอนเด็กเลยพี่ตอนเด็กประมาณตอนเอาในวัดก่อนแล้วค่อยไปแฟลชแบ็กย้อนอีกทีได้ครับได้ปึ๊บผมไปช่วงม .3 ผมม .3 ผมนี่วาดรูปสรพงษ์เหมือนมากนะผมด้วยลายเส้นปากกาผมอยากจะเป็นศิลปินถ้าผมไม่ได้ทำเรียนภาพยนตร์ผมจะเรียนละครผมจะเรียนทำเป็นวาดรูปผมวาดสรพงษ์เหมือนมากวาดด้วยแพชชั่นในบางอย่างผมอยากเป็นเหมือนเขาอยากเป็นสรพงษ์อยากเป็นเหมือนอยากเป็นสรพงษ์ไม่ได้ต้องอยากเป็นแค่เหมือนสรพงษ์คือครับสรพงษ์เคยบวชมาก่อนด้วยพระเจ้าสรพงษ์ช่างเหมือนกับผมเหลือเกินงั้นผมก็ถ้าสรพงษ์เป็นได้ผมก็ต้องเป็นได้สิว่านักแสดงเนี่ยอ๋อครับอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราเอาบาตรหล่อปูนแล้วก็ยกทุกวันเลยเตะบอลซ้อมมวยฟิตร่างกายหุ่นผมฟิตมากเลยนะครับแบบหุ่นดีมากคือไม่แพ้สรพงษ์สมัยหนุ่มเลยซึ่งอันนี้คือเนนกระโดดกำแพงใช่ไหมอันนี้คือชีวิตพี่ในช่วงนั้นใช่ไหมนี่คือความจริงนะครับปั๊บนั่นแปลว่านั่นคือผมในวัดเนี่ยนี่คือผมพบว่าผมจะตัดสินใจจะต้องเข้าวงการเป็นนักแสดงให้ได้ช่วงม.3นะครับเนนกระทงฮอร์โมนแตกพร่านเลยอะอยากเป็นดารา
แล้วก็คือในช่วงเวลาที่ผมอยากเป็นดาราคือช่วงนั้นเป็นหนังไทยเป็นยังไงจำได้ไหมช่วง2524 2525หนังไทยตอนนั้นก็หลากหลายนะพี่แต่เริ่มเซาๆลงละตอนนั้นหนังไทยเป็นหนังบู๊ราคาถูกใช่ไหมฮะสรพงษ์เล่นภูธรหนังบู๊ภูธรเล่นหนังเยอะมากสรพงษ์เล่นหนังเยอะมากเล่นทรงผมเดียวกันต้องประมาณ5เรื่องฮะใช่เขาพอตัดผมทีนึงต้องเล่นหลายเรื่องเนาะใช่ครับนั่นหนังจะต้องเปลี่ยนบทตามทรงผมเขาอะแล้วพี่เอกก็เดินทางไปถ่ายตามที่ต่างๆนะครับนั่นคือเป็นหนังไทยยุคซบเซายุคนี้แหละที่ทำให้หนังไทยเสื่อมเพราะว่าหนังไทยแบบประเภทว่ามันไม่มีคุณค่าเหมือนกันไปหมดอะไรเหมือนกันไปหมดดูไม่ควรมีความแตกต่างเริ่มมีสายหนังเล็กๆสายน้อยสร้างหนังเต็มหมดแล้วทำให้คนดูรู้สึกอะไรเนี่ยใช่ไหมครับนี่คือยุคที่สรพงษ์กำลังท็อปก็คือแต่หนังสรพงษ์มีบางเรื่องเท่านั้นที่ทำให้สรพงษ์เป็นดาวค้างฟ้าเนาะมีหลายเรื่องคือท่ามกลางขยะหนังบูแอะภูธรเยอะแยะจะมีหนังบางเรื่องนะครับ10เรื่องมี1ใช่ไหม15เรื่องมี1ที่ทำให้สรพงษ์เป็นดาวค้างฟ้าได้ซึ่งสำหรับพี่สืบคือเรื่องอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือภาพสรพงษ์ที่ประทับใจและอยากเป็นแบบเขาจากเรื่องอะไรผมเกิดจริงๆผมไม่ทันฉายแผลเก่านะไม่ทันดูในโรงเนาะผมแผลเก่า2520เนี่ย2520ผมเพิ่งอยู่ป.4 2523ผมบวชเนนอายุ11ขวบเรียนป.5ในวัดแปลว่าแผลเก่าฉายโรงไปแล้วใช่พี่ได้7ล้านไปแล้วผมไม่ทันได้ดูผมไม่รู้เรื่องหนังในเมืองนะหนังกลางแปลงยุคนั้นก็รู้สึกว่ามันฮอตพิษมากกว่าจะได้มาฉายผมก็บวชเนนซะแล้วครับเนี่ยก็บวชเนนซะแล้วการหาโอกาสหนังกลางแปลงดูยากนะครับผมได้ดูแผลเก่าหลังจากที่ผมมากรุงเทพแล้วนะครับโอเคณเวลานั้น11ขวบเนี่ยคือหนังกลางแปลงรอบๆวัดเต็มไปหมดเลยอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเราหนังรอบๆวัดเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ดูตลอดเวลาไม่เคยเลิกเลยดูตลอดเวลาอันสรพงษ์เล่นอิสรภาพทองพูนโคกโพธิ์ถ้าเราทันเนาะสรพงษ์เล่นและแทนจตุพลจตุพลภูอภิรมย์อภิอุบัติเหตุตายใช่ครับใช่ไหมครับแล้วสรพงษ์ก็ต้องรับบทบาทเป็นทองพูนแทนจริงๆเหมาะกับสรพงษ์มากที่สุดจตุพลไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกนะครับอิสระทองพูนก็โพเนาะเพราะว่าจตุพลเป็นคนกรุงเทพครับสรพงษ์ดูเหมือนเป็นคนอีสานแล้วก็แต่ทั้งสองคนก็เว้าลาวไม่ค่อยดีเหมือนกันทั้งสองคนโอเคอันนั้นเกรดเล็กเกรดน้อยอ่ะสรพงษ์ทำให้ผมมีพลังในการที่จะมีชีวิตต่อในวัดเนี่ยนะครับในวัดอันไกลปืนเที่ยงเนาะไม่ค่อยมีคนจนใจแค่ผมบอกว่าผมอยากเป็นดาราปั๊บหัวเลาะทั้งวัดหัวเลาะทั้งวัดกล้องไปกล้องมากล้องไปกล้องมาพระเจ้าช่วยผมไม่สนใจฟิตร่างกายเดียวส่องกระจกด้านหน้าส่องกระจกด้านข้างส่องกระจกด้านหลังกระจกในห้องผมจะมีหลายบานมากเลยครับอันนี้เอาไว้ความอยากเป็นดาราแล้วก็จมูกก็ดึงทุกวันเลยนะดึงจมูกทุกวันอ๋อต้องใช่ใช่ใช่ต้องมันโด่งมันสรพงษ์มีสันเหมือนผมอันนี้ผมปลอกเปลือกเลยเนี่ยนะแต่มันก็ดึงก็ไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าแม่ผมเห็นไหมแม่ผมนี่จมูกแบนมากก็นี่เป็นปมนะนี่เป็นปมซึ่งผมหลังจากที่ผมเรียนอักษรศิลป์จุฬาปั๊บผมเป็นปมเรื่องจมูกมากคืออยากเป็นพระเอกแต่เป็นไม่ได้แล้วเพราะจมูกมันแบนอะนะครับก็เลยสุดท้ายมาเรียนไปในปีสามครึ่งคนพบว่าเฮ้ยเราต้องหาสิ่งที่มีค่ามากกว่าจมูกแบนนี่แหละก็เลยเริ่มเข้าสู่ความเป็นนักเขียนบทพุ่มกับนะครับทีนี้ย้อนกลับไปก่อนนิดนึงว่าจากชีวิตแบบเน้นกระโดดกำแพงที่พูดเรื่องจะเป็นดาราจะเป็นอะไรแล้วคนหัวเราะกันทั้งวัดอะไรเงี้ยอะไรมันเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วมันดีดให้พี่เข้ามาที่กรุงเทพจนได้พร้อมกับหรือความฝันเรื่องวงการภาพยนตร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินตามหาฝันนี่แหละก็คือฝันนี่แหละที่ทำให้เราต้องไปนะครับตัดสินใจศึกเลยคือผมสอบเอนทรานซ์ด้วยจีวรนะกล่าวว่าถ้าไม่คือยุคนั้นในการศึกษามันขาดแคลนนะถ้าเกิดไม่บวชก็เรียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมครับพอบวชเสร็จปั๊บจะศึกก็ถ้าศึกเรียนไม่สูงพอก็จะเป็นยี่โกบ้านนอกเลี้ยงควายเหมือนเดิมงั้นต้องใจเด็ดมากๆครับผมเตรียมเป็นทานอยู่3ปีเพื่อจะเข้าอักษรจุฬาเอกละครนะโอ้พี่เลือกคือเลือกไปที่นี่เลยเป๊ะเลยเลือกคณะนี้อันดับแรกอักษรศาสตร์จุฬาเอกละครอันดับแรกนะครับอันดับ2วารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาพยนตร์
อันดับ3สื่อสารมวลชนเชียงใหม่ละครอันดับ4อะไรวะศิลปากรอักษรศิลปากรละครเหมือนกันแล้วอันดับ5รัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หวังว่าจะเป็นปลัดอำเภอว่าราชการครับปรากฏเสือกติดอันดับที่1ก็ต้องศึกนะครับจะต้องศึกแล้วผมยังไม่ยาวเลยครับผมยังกำลังแบบดำขึ้นหน่อยนึงผมไปแคสนักแสดงละครเวทีเลยแล้วไปเล่นเป็นตัวประกอบในละครทีวีเลยแล้วถูกพยัคฆ์รามวาทินเตะยอดอกจำได้รู้จักพยัคฆ์รามวาทินไหมเกิดทันไหมไม่ทันไม่ทันทันไหมทันสินะครับพยัคฆ์รามวาทินเป็นพระเอกยุคใหม่หลังสรพงษ์ชาตรีเนาะแต่ก็ไม่ดังเพราะว่าไม่มีชาร์มิ่งไม่มีชาริสมาจะมาบูบูทื่อๆหน่อยใช่ทื่อๆแล้วมันไม่มีเสน่ห์เพียงพอเพราะเสน่ห์ยุคนั้นคือผิวดำกำแดดกำฝนในเสน่ห์เนาะเพราะว่าคนดูหนังส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านนะในยุคนั้นเนาะใช่ไหมครับครับกรุงเทพไม่ค่อยมีจริงๆกรุงเทพก็ยังเป็นชนบทอยู่แล้วกรุงเทพก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับก็ยังชนบทโอเคนี่คือความฝันทำให้เราต้องเข้ากรุงเทพแล้วผมก็แอนอกไปรับความฝันทุกวันทุกวันไม่เคยละวางเลยจนกระทั่งพี่ตอนเข้ามาเรียนกรุงเทพเนี่ยเห็นพี่บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดได้ดูแต่หนังกลางแปลงเข้ามากรุงเทพเวลานั้นเนี่ยโรงหนังมันเต็มไปหมดเลยพี่ชีวิตพี่เปลี่ยนไปในแง่ของการเป็นคนดูหนังบ้างชีวิตผมนี่มีหนังรอบตัวตลอดเวลาอยู่รอบๆตลอดเวลาไม่เคยไม่ผมโชคดีเนาะเราเกิดนะอายุเท่าผมไหมพี่นะถ้าอายุเท่าผมเราจะพบว่าหนังมันเต็มไปหมดเลยในสังคมไทยนะในบางประเทศกรุงเทพมีโรงหนังประมาณ3กิโลเมตรรอบจุฬาเนี่ยรอบจุฬาเนี่ย3กิโลเมตรรอบจุฬามีโรงหนังประมาณ40 30แห่งอ่ะรวมทั้งเยาวราชฉายหนังโป้ด้วยนะครับคือเยอะแยะไปหมดเลย3กิโลเมตรเนี่ยพระเจ้าแล้วผมไม่เคยว่างแม้แต่วันเดียวผมว่างวันเดียวคือวันอาทิตย์ไม่ว่างด้วยคือดูหนังสกาล่าแล้วก็ซีโดสยามไม่เคยว่างตลอดเวลา4ปีครึ่งดูหนังตลอดถามเถอะดูหนังทุกวันอย่างนี้จะทำอะไรได้นอกอย่างหนังนะครับเหมือนเรากินข้าวทุกวันก็ต้องเรากินอะไรก็ต้องกินเป็นอย่างนั้นน่ะก็ทำแดดช่วงเวลานี้ผมเจอสนธยาซับเย็นเจ้าสำนักฟิล์มไวรัสนี่แหละนะครับก็เราไปดูหนังสถาบันด้วยกันแล้วก็เปียดหน้ามันมากมันเหมือนทาเคชิคิตาโน่หน้ามันกวนตีนมากสนธยาซับเย็นเนี่ยนะครับก็เฉียดไปเฉียดมารู้จักกันผมเริ่มดูหนังฝรั่งเศสดูหนังยุโรปดูหนังอเมริกาคลาสสิกครับขยับขยายจากหนังไทยไปสู่หนังยุโรปนานาชาติแล้วเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยโลกของหนังมันมีมากกว่าหนังไทยเยอะเลยนะครับแล้วก็เริ่มสะสม DVD ผมเต็มบ้านเลยนะครับช่วงนั้นนะมีตังก็สะสม DVD ซื้อประทับใจเก็บทุกวันนี้ยังตามเก็บหนังอยู่เลยเป็นไฟล์แล้วเป็น DVD ก็ลงเต็มบ้านแล้วตอนนี้เต็มบ้านเผาผมตัวเองสบายถ้าเกิดผมตายก็บอกกับเมียว่าเอาเผาเลยคือมันเยอะมากนะมันเต็มบ้านเลยนะครับตอนนี้กะว่าจะทำห้องสมุดหนังแต่ว่าไฟล์เริ่มเน่าแล้วใช่พี่เห็นไหมแปลว่าแล้วนะและผมนี่คือเนี่ยอีกเฟสหนึ่งของชีวิตผมนะครับผมเติบโตควบคู่กับพัฒนาการเสื่อมลงของกล้องฟิล์ม35แล้วก็16เสื่อมก่อนใช่พี่ผมทำหนังสั้นเรื่องแรกด้วย16มมครับอันนี้คือปีไหนครับ2538 2538ผมทำหนังสั้น2537ด้วย3840 40ประมาณนี้แหละนะครับทำหนังสั้นเรื่องคืออะไรวะMid After Midnight ด้วย16มม16มมเสื่อมแล้วตอนนั้นเริ่มพังแล้วไม่มีแล้วหายากแล้วมันสำหรับคนทำหนังอินดี้ปรากฏ35ยังฟูเฟื่องอยู่ปรากฏว่าแล้ว35ฟูเฟื่องปั๊บมีวิดีโอขึ้นมาเห็นมั้ยใช่ทันไหมครับมีดิจิตอล A8มี Hi 8ดิจิตอล8มินิ DV DV มินิ DV DV HD Full HD 2K 2.5K 4K พูดได้ว่าหลังจากที่แบบพี่สืบอยู่ในช่วงที่แบบดูหนังทุกวันจนชีวิตตัวเองไม่ว่างเนี่ยแต่พอในช่วงที่เริ่มได้ทำหนังจริงๆเนี่ยมันดันเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมภาพยนตร์ไทยมันดันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันดันมาในช่วงมันคือช่วงก่อนต้มยำกุ้งที่แบบทุกอย่างมันฟุบไปหมดช่วงในช่วงที่พี่สืบจะได้เริ่มแบบแย่เท้าเข้ามาทำหนังสั้นแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้าไปในอุตสาหกรรมน่าสนใจว่าแพชชั่นอะไรที่ผลักให้จากคนที่อยากเป็นนักแสดงเลือกที่จะทำหนังลองทำหนังสั้นเรื่องแรกตอนนั้นคิดอะไรอยู่พี่ณเวลานั้นเราบอกไม่ได้ว่าคืออะไรนะแต่ณวันนี้บอกได้แล้ว
ครับณเวลานั้นทำไมไม่รู้ว่ามันผมพยายามวิเคราะห์ว่าทำไมมึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทำสำเร็จด้วยครับเช่นพอเป็นนักแสดงต้องทำให้สำเร็จนะครับพอเป็นอยากเป็นผู้กำกับต้องทำให้สำเร็จเนี่ยค้นพบว่ามันคือณเวลานี้ตอบได้นะเมื่อก่อนยังตอบไม่ได้นะณเวลานี้ตอบว่าเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะมากเลยคืออ่ะย้อนกลับไปแฟลชแบ็กนิดนึงตอนอยู่อักษรจุฬาผมเป็นคนมีปัญหาเรื่องความเชยนะครับเป็นเชยผมข้ามพ้นความเชยได้นะประมาณปี3เทอม2ผมข้ามพ้นความเชยได้แปลว่าอะไรคือยอมรับความเชยของตัวเองอะแล้วเอาความเชยพลิกความเชยเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ค้นพบศักยภาพอีกด้านอื่นของตัวเองคือด้านเขียนบทด้านกำกับแล้วมันพลังมันเยอะมากเรียน acting นะอาจารย์สดใสแบบจะสงสัยพันคุมกุมบนถ้าใครรู้จักท่านนะครับครับใจเย็นๆสืบใจเย็นเดี๋ยวลดคือพลังมันเยอะมากครับเล่นด้วยแพชชั่นเล่นด้วยปมอะไรบางอย่างเราเล่นละครเล่นหนังด้วยปมอะไรบางอย่างปมอะไรปมแห่งความขาดแคลนผมรู้ว่าปมคือผมคือความขาดแคลนปมคือผมไม่มีอะไรในชีวิตเลยไม่มีที่หลักที่ยืนไม่มีใครยอมรับไม่มีตัวตนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีบ้านไม่มีรถครับณเวลานั้นนะคือมันขาดแคลนเนี่ยและปมเนี่ยมันคือแพชชั่นที่แท้จริงในความรู้สึกผมนะณเวลานั้นใช่ไหมครับและผมว่าลึกกว่าการขาดแคลนก็คือความทุกข์ที่เต็มไปหมดในหัวใจเนี่ยและความทุกข์นั่นเองคือบ่อเกิดที่ทำให้ผมต้องเล่าเรื่องคือ suffering คือผมเห็นความทุกข์นอกจากยอดพ่อแม่พี่น้องทุกข์แล้วคนรอบตัวก็ทุกข์และผมเองก็จมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาเพราะผมไม่เคยมีตังค์กินข้าวเลยตลอดตั้งเรียนมหาวิทยาลัย4ปีกินอาหารมือ2มื้อนะครับไม่มีตังค์กินข้าวดูหนังไม่มีตังค์และผมไม่เคยมีตังค์ดูตั้งแต่ตอน11ขวบป.2แล้วก็คือความไม่มีตังค์เนี่ยมันสะสมจนกระทั่งว่าเราโกเป็นหนุ่มอ่ะมันขาดแคลนครับนะครับลูกก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยอันนี้ความขาดแคลนนี่แหละสุดท้ายแล้วผมมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยผมมีเรื่องเล่าเยอะมากเกิดทุกวันเกิดทุกวันปรากฏว่ามันและผมมีความเป็นพุทธศาสนาผมบวชมา10ปีด้วยแล้วผมมีหลักคิดโดยไม่รู้ตัวนะผมมีหลักคิดโดยไม่รู้ตัวคือผมคิดแบบธรรมะหมดเลยคิดอะไรเป็นพุทธธรรมคิดอะไรเป็นอริยสัจ4คิดอะไรเป็นศีลสมาธิปัญญาครับมันประหลาดมากเลยนะครับประหลาดมากมันคือพอบวชเนาะพอบวชอ่ะมันสั่งสมกลายเป็นเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจแล้วใช้หลักนี้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมครับผมเคยบ้าคลั่งตำราฝรั่งอยู่พักหนึ่งนะในห้องสมุดจุฬาผมอ่านจนหมดเลยนะครับตำราภาษาอังกฤษตำราเขียนบทประวัติเป็นตั้งเลยอ่านแล้วก็อ่านจำไม่ได้เขียนคืนหอสมุดกลางอ่านผมจะเป็นนักเขียนบทผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้เออพี่อันเนี้ยเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับผมสงสัยว่าเหมือนพี่สืบจะเรียนด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนสมัยนั้นมันมีสถาบันมีคณะหรือที่อะไรที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องภาพยนตร์ได้ไหมครับก็นิเทศจุฬาที่ใกล้ชิดนิเทศจุฬาผมไปซิทอินตลอดเลยก็ไปซิทอินเราเรียนละครเราไปซิทอินนิเทศจุฬาใช่ก็ได้เออาจารย์สุการกิติศักดิ์สุวรรณโพกินเนี่ยเป็นอาจารย์เรียนฟิล์มอนาลิซิสให้เอผมแล้วบอกว่าอ่ะสืบมานี่ครับผมให้ใต้โต๊ะให้เอาดีวีดีเรื่องหนึ่งให้ใต้โต๊ะชื่อเรื่องอะไรนะ The Cook The Thief His Lover The Cook The Thief อะไรนะ His Wife and Her Lover ครับเป็นหนังปีเตอร์กรีนอเวย์ใช่ครับปีเตอร์กรีนหนังอะไรไม่รู้ผมดูไม่รู้เรื่องดูมัน15รอบเพื่อเขียนประมาณ40หน้าให้อาจารย์แดงอ่ะโอ้โหเขียนวิจารณ์วิเคราะห์หนังเนี้ยให้อาจารย์แดง40หน้าอาจารย์แดงให้ A เลยแล้วเรากับอาจารย์แดงก็ผูกพันกันมานับจนกระทั่งตอนนั้นนะครับจนบัดนี้แกยังสอนวิชาเดิมเลยนะอาจารย์แดงยังสอนวิชาที่นิเทศวิชานิเทศจุฬาอยู่เลยแกสอนมา40ปีแล้วครับแล้วผมก็เดินทางตามวิธีผมแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่การทำหนังสั้นเรื่องยิงหนึ่งมันยากไหมครับอย่างที่พี่เล่าไล่ให้ฟังแหละว่ามันมาถึงจุดอะไรนะที่เทคโนโลยีมันสวนทางกันถูกไหมใช่ใช่แล้วช่วงนั้นมันคือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเทศกาลหนังสั้นเนาะตอนนี้ทุกคนทำแต่สมัยนู้นมันคือเทศกาลหนังสั้นมีครั้งแรกตอนปี40ซึ่งพี่ทำก่อนเกิดเทศกาลหนังสั้นหนังเรื่องแรกผมฉายปี40เลย40เป๊ะเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมครับตื่นเต้นมากนั่นคือเรื่อง After Midnight
After Midnight คือคนหลังเที่ยงคืนสนธยาเป็นโปรดิวเซอร์ครับสนธยาเป็นผู้ร่วมเขียนบทในนามกลุ่มทวารกับหัวตั้งโดยสนธยาซับเย็นครับนะครับนึกออกไหมฮะสนธยาเป็นเจ้าพ่อแล้วก็ทำหนังเรื่อง After Midnight 16 มม.โอ้โหแล้วก็เคียงภัยสิทธิ์พันธุ์เพื่อชาติที่ทำเสียงหนังตรงนี้มันทำแห้งทำห้องแลบเขาพังที่อารยภาพแล้วเขาก็ยึดเนกาทีฟแล้วผมก็ต้องเอาpositive หรือ work print เนี่ยไปถ่ายที่หอภาพยนตร์พี่โดมช่วยครับพี่โดมกับพี่วิเชียนลักไก่เวลาหลังเลิกงานก็ไปถ่ายสตรีนเอาฟิล์ม positive หรือ work print รู้จัก work print ใช่มั้ยครับ work print คือเมื่อเราถ่ายฟิล์มดิบปั๊บเนี่ยเป็นกลายเป็น negative แล้วก็เอาทั้ง negative มาเป็น positive เป็น positive ฟิล์มเพื่อสำหรับการตัดกรรมในห้องตัดทีละเฟรมทีละเฟรมเสร็จปั๊บเรียบร้อยปั๊บเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยปึ้งถูกยึด negativeมันต้องเอากลับไปทรานสเฟอร์กลับไปเป็นฟิล์มปกติใช่ไหมครับทำออปติคัลทำทรงทำเสียงต่างๆปรากฏว่าเนกาทีฟถูกยึดไปแล้วเพราะว่าทำไอ้เคียงเนี่ยทำห้องแลบก็พังไปกินมาม่านั่นมาม่ากับฟิล์มไม่พันกันนัวเนี่ยเส้นมาม่ากับฟิล์มนึกออกนั่นแหละภัยสิทธิ์พันธุ์เพื่อชาติเพื่อนสีผมนะครับครับอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วทำตอนทำออกฉายพี่บอกตื่นเต้นมากผลตอบรับเป็นยังไงโอ้คนดูงงเพราะว่าเอากล้องไฮเอทนะเอากล้องไฮเอทไปถ่ายที่สตีนเบกแล้วก็เสียงอูเอาวเยอะเสียงประหลาดมากในตอนถ่ายครั้งแรกที่ทางไทยครั้งแรกครั้งที่หนึ่งนั่นคือคนหลังเที่ยงคืนเข้ารอบแบบ1ใน10นะครับเพราะว่าหนังประหลาดมากความยาว37นาทีครับโอ้สะใจมากพลังวัยหนุ่มสุดๆพอปี2ปี41ผมทำาชื่ออะไรวะชาวนาไอ้แม่ทำตากับหลานได้รางวัลรัฐเปสันจีในปีที่2นะครับซึ่งอันนี้มันคือสปริงบอร์ดตอนนั้นเลยไหมว่าแบบโอ้ยพอคราวนี้ได้รางวัลสูงสุดแล้วเราก็ลุยต่อตากับหลานนี่คือลีชาตาเมธิกุลถ่ายให้นะครับลีจบเมืองนอกเพิ่งจบเมืองนอกแต่ทำยายพลกลับมาทำยายพลแล้วมันก็ฟิล์มเหลือผมไปช่วยลีกำกับที่นานาซอยนานากำกับเอาผู้หญิงในกลางคืนจริงๆมาเล่นเป็นนางเอกแล้วเขาเซนซิทีฟมากแล้วผมจะเป็น acting coach ให้เขาช่วยและลีก็นับถือกันนะเวลานั้นช่วยฟรีแล้วขอบอกแรกอ่ะลีฟิล์มเหลือไหมกล้องอย่าเพิ่งคืนมหาลัยนะถ่ายหนังสั้นให้พี่ก่อนก็คือตากับหลานลีก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นแล้วนะเวลานั้นก็ส่งอาจารย์ก็คือต่างได้รางวัลลาสเปนดีก็เป็นสปริงบอร์ดเลยอย่างที่ว่าเสียเจียงเรียกไปเลยอ่ะก็คือเราเข้าไปเพราะว่าเรื่องนี้ได้รางวัลเลยอย่างนี้ครับแล้วพอเรียกไปแล้วเราเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นก็ทำเรื่องตีใหญ่ก่อนผมทำเรื่องตีใหญ่นะเวอร์ชั่นแรกนะทำตีใหญ่แล้วผมก็ทะเลาะกับเขาทะเลาะเขาก็วอล์กเอาครั้งที่หนึ่งจากสามคนฟิล์มนะดังนั้นช่วงดังมากช่วงนั้นดังมากนะช่วงนั้นดังค่อนข้างดังมีบางกรุงเทพใช่ไหมมีเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพด้วยครับครับผมก็ได้รางวัลทุกสถาบันเลยทุกสถาบันกวาดหมดอันดับเฟิร์สไพรส์ได้หมดมันดังอ่ะก็เดินมันดังนะน่าไม่รู้ดังแบบไหนไม่รู้นะครับก็เสียเจียงเรียกไปให้ทำตีใหญ่ผมบอกว่าผมจะเปิดฉากตีห้านะเถียงกันอย่างนี้เขาบอกว่าพี่สมเด็จโปรดิวเซอร์ขออนุญาตเอ่ยชื่อแกนักไข่กลมเกี่ยวกันแกบอกเฮ้ยผมจะเปิดภาพข่าวที่ใหญ่หนังสือพิมพ์ผมบอกผมไม่ผมจะเปิดที่เด็กคนนึงเปิดที่เด็กคนนึงไปโรงเรียนตีห้าแล้วก็พ่อพาไปแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยปวดเยี่ยวไปเยี่ยวรถรองเท้าเกือบตำรวจที่กำลังล้อมบ้านหลังหนึ่งอยู่ ผมอยากเปิดอย่างนี้พี่สมเด็จบอกไม่ได้ต้องเปิดภาพข่าวเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นก็ยืนเยี่ยวปั๊บเงยหน้าไปเจอตำรวจเงียบๆชิบๆพ่อไปพาลูกออกไปปั๊บเด็กความเงียบมั๊บทิ้งเด็กไปเล่าเรื่องตำรวจล้อมบ้านหลังหนึ่งในนั้นตีใหญ่กำลังถอดปืนอยู่ละเช็ดปืนมีเสียงเพลงดังขึ้นมาตีใหญ่เนี่ยตีใหญ่แม่งประกอบปืน11มม2กระบอกในเวลายิงรวดเร็วพร้อมยิงเลยนี่คือเฟิร์สซีนนะโอเพนนิ่งซีนของตีใหญ่ที่ผมคิดจะทำมากในวัยหนุ่มตอนนั้นนะแล้วนายโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่กูจะเปิดที่ภาพข่าวหนังสือพิมพ์เถียงกันเป็นบักเป็นเวรสุดท้ายผมวอล์กเอาเลยครับไม่เอาซึ่งเขาเฉยอ่ะณเวลาเขาบอกเราคนเราเขาเฉยเราทันสมัยณเวลานั้นบอกว่าเขาเฉยเราทันสมัยณเวลานั้นวัยหนุ่มนะครับ
เวลานั้นเนี่ยพี่ไอการคำว่าเข้าวงการหนังไทยเนี่ยมันเข้ากันยังไงพี่เออคือหลายคนก็สงสัยคำนี้มากว่าเข้าวงการเนี่ยเข้าอย่างพี่เนี่ยคือเข้ายังไงคือนอกจากทำหนังสั้นพี่ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่คนรู้จักกันคือเป็น acting coachเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งอันนี้พี่เข้ายังไงฮะเดี๋ยวนะณเวลานั้นคำว่าวงการยังมีภาพที่ชัดเจนขึ้นมานิดนึงแต่ณเวลานี้วงการมันมีภาพไม่ชัดเจนนะใช่ณเวลานั้นคือวงการหนังฟิล์มหนังมันจะอยู่ในฟิล์มสำหรับมอหนังมันอยู่ในสตูดิโอนะบริษัทใหญ่ๆมันคือเป็นวงการคุณสูงมันต้องมันต้องเข้าวงการต้องเข้าสตูดิโอถึงสามารถทำหนังใหญ่ได้ตอนนั้นคือไม่มีคำว่าหนังอินดี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วใช่ฮาร์เมอร์ชวราเนี่ยอินดี้ตัวพ่อเลยก็ผมก็เป็นอินเตอร์เคปหนึ่งผมก็เป็นชายแดนเป็นพวกวนรอบนอกวงการไม่สามารถเข้าวงการจริงๆได้เพราะว่าวงการยุคนั้นคือข้างในไม่ยอมออกข้างนอกห้ามเข้านะฮะเข้ายากมากเลยการไปเห็นกองถ่ายหนังเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องพิเศษนะครับผมไปเห็นเดินผ่านกองถ่ายล็อกเล็กๆของปัญญานิ่มเจริญพงษ์แถวสยามเนี่ยผมแม่งยืนดูทั้งวันน่ะเล็บเพียงใจสั่นขาสั่นเล็กๆโอ้ต้องไปเข้าไปหาเขาเลยผมสวัสดีครับผมอยากเข้าวงการครับผมอยากจะทำอย่างนั้นแทบตายนะแบบณเวลานั้นนะครับมันตื่นเต้นมากการเข้าวงการนะนี่คือวงการเห็นไหมครับความวงการมันชัดเจนเวลาที่มีบรรยากาศวันหนังไทยต่างๆนี่คนดารามาเต็มผมก็จะไปยืนแอบมองฝั่งถนนอยากเข้าวงการเห็นไหมมันมีภาพที่ชัดเจนในวงการนี้นะครับเพื่อเข้าไปผมก็เคยเข้าไปบริษัทกล้องทีนึงโอ้โหพระเจ้านี่คือวงการหนังไทยแล้ววะเนี่ยตอนนั้นดิจิตอลยังไม่เกิดนะครับดิจิตอลยังไม่เกิดหลังๆเนี่ยวงการเริ่มไม่มีเริ่มสลายไปแล้วเริ่มสลายแล้วนะครับสรพงษ์นี่หาตัวยากมากนะครับไม่มีดาราทุกวันนี้ดาราพุ่งกลับเป็นไงเดินชนกันเลยใช่ไหมใช่ไหมเราชนกันเราใกล้ชิดกันมากเลยเหรอผมไปเจอสรพงษ์พี่เอกแผลเก่าเวอร์ชันล่าสุดที่แกผมเกรียนมาแทที่สคาร่าผมขาสั่นมากผมอยากขอลายเซ็นอยากขอถ่ายรูปด้วยเป็นฮีโร่เราไม่กล้าผมไม่กล้าขอลายเซ็นไม่กล้าถ่ายรูปพี่เอกอ่ะที่เรารักเขามากเราผูกพันเขามากไม่รู้เป็นอะไร โอเควงการมันสลายไปแล้ววงการพักหลังลงวงการสลายไปแล้วไม่มีแล้วตอนนี้วงการไม่มีมันพังแล้วกลายเป็นต่างคนต่างอยู่กลายเป็นวงการใครวงการมันในยุคที่ผมสามารถไขว่คว้าความฝันผมได้แต่วงการมันพังแล้วเข้าใจไหมนี่คือผมบรรจุไว้ในกระดองกำแพงไอ้ความรู้สึกนี้ถ้าเราจับดีๆนะครับแต่ในแง่นึงมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนทำหนังตัวเล็กๆได้ทำหนังของตัวเองมากขึ้นและมีที่ฉายมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับพี่ในแง่นี้อย่างเช่นกรณีของพี่สืบเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ไล่ชีวิตมาเนี่ยจะเห็นว่าพี่สืบเหมือนเป็นคนโตมากับการรักหนังไทยมากแล้วเห็นว่าสมัยก่อนวงมันชัดมากถูกไหมไม่พี่เราไม่สามารถได้ข้ามไปง่ายเพราะว่าการทำหนังมันใช้เงินเยอะแต่ทีเนี้ยมีดิจิตอลขึ้นมามีดิจิตอลเข้ามาอ่ะพี่ดิจิตอลเปลี่ยนชีวิตพี่สืบยังไงไอ้8ผมใช้ทุกตัวเลยนะฮะผมใช้ทุกรุ่นเลยนะกล้องอ่ะครับแล้วผมทำหนังสั้นตลอดเลยทำหนังสั้นประมาณ38เรื่องนะครับ ในช่วงกล้องยี่ห้อต่างๆออกมาใหม่อันนี้คือถ่าย 7D นะครั้งแรกที่ 7D ออกนะครับเนี่ยถ่าย 7D นะครับตีเปียเขาถอย 7D มาเปียกูอยากลองกล้องตัวนี้ก็เลยทำคนจนผู้ยิ่งใหญ่อ่ะย้อนกลับไปผม58ผมถ่ายหนังเรื่องถ่ายหนัง58ดิจิตอล8ครับเปลวศิริสุวรรณถ่ายเรื่องชาวนากลับบ้านเป็นหนังสั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีมินิ DV ผมถ่ายเรื่องโฮปเอ้ยไม่ใช่โฮปดิโฮปเป็นฟิล์ม35ก่อนหน้าโฮป2เราครับคือถ่ายทุกกล้องทุกตัวเพื่อไงสรุปคือถ่ายกล้องทุกรุ่นที่มันออกใหม่ดิจิตอลแต่มันก็ไม่เฟิร์มเนาะมันไม่เฟิร์มเนาะมันเป็นมันเป็นไฟล์ที่เล็กมากแล้วมันดูไม่ได้มันฉายดูไม่ได้อะมันแทนฟิล์มไม่ได้มันสู้ฟิล์มไม่ได้มันเป็นรู้ดิมันเป็นขยะถ้าเปรียบเทียบกับฟิล์มแล้วก็ฝันอยากจะถ่ายฟิล์มเปียธีรวัฒน์ที่ถ่ายหนังเรื่องนี้นะครับเปียธีรวัฒน์มันก็เพิ่งเริ่มเป็นตากล้องเข้าวงการตากล้องแล้วมันก็ไปมันไปเอาหากล้องได้มันกล้องโบกล้องที่เขาไม่ใช้แล้วอ่ะเสียงดังอ่ะนะครับกล้อง35 C กล้องห้างตระกูล C แป๊กแก๊กเบียร์มายืมมาแล้วก็เอาเศษฟิล์มมาถ่ายเรื่องโฮปให้ผมในไซต์ก่อสร้างเรื่องโฮป
ตอนนี้ฟิล์มหายเมกะทีฟหายเสียดายมากโฮปถ่ายด้วย 3-5 มมแล้วเปียเขาก็มือใหม่ไม่เคยถ่ายหนังฟิล์มมาก่อนวัดแสงผิดถูกดูแม่งใช้ไฟดวงเดียวแล้วผมก็นั่งอยู่ทำกำกับนักแสดงหน้ากล้องถ่ายติดผมไปด้วย ไฟมีดวงเดียวมองไม่เห็นในกล้องผมนั่งอยู่ข้างๆนี่กลายเป็นนั่งกำกับนักแสดงอยู่ในพระเจ้าในยุคนั้นมันบีบเฟรมไม่ได้เนาะในยุคนั้นครอบไม่ได้ครอบไม่ได้เดี๋ยวนี้มันครอบได้โอ้พระเจ้าเอางี้เอาเป็นว่าแล้วกันอย่ายาวผมผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับครับผ่านดิจิตอลกล้องทุกรุ่นมาหมดแล้วจนกระทั่งบัตรนี้เป็น 4K ใช่ 4K เปรียบเสมือน720เอาเป็นว่าแฟลชแบ็คกลับไปอีกนิดนึงแล้วกันหลังจากสั่งสมองค์ความรู้อะไรต่างๆลองนู่นลองนี่ลองอะไรที่มันออกใหม่ในวงการภาพยนตร์ตอนนั้นที่มันเป็นยุคต้นๆของดิจิตอลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังจาก The Pick Up มันพับไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะไรทำให้พี่ตัดสินใจขึ้นมาทำคนจนผู้ยิ่งใหญ่แบบทำเองทั้งหมดทำเองจริงๆก็นั่นคือฉากสุดท้ายที่บอกผมเดินออกจากบรมยูนะใช่แล้วผมก็เลยตั้งกลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำขึ้นมาอะไรอะไรทำให้พี่คิดว่าตอนนั้นมันจะไปได้ฮะคือเราอยู่กับดิจิตอลมาตลอดนะเราเห็นความพัฒนาการดิจิตอลมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันต้องมาเลสเริ่มออกแล้วนะช่วง 7D เลส1ออกนึกออกไหมฮะถ้าใครทันนะเลส1ออกเปียเอกนี่ก็ยังที่หลังกาแฟแถวเสนาวังหินเนี่ยคุยเรื่องเลส1กันน่ะเฮ้ยเลสออนโอ3 ล้าน 3 ล้านพระเจ้าไม่มีปัญญาอะไรซะคือเราก็อยากทำเรามองเห็นแล้วว่าดิจิตอลมาแน่ๆไม่กี่ปีนี้แน่ๆครับแต่ผมรู้สึกว่าอันอิสรภาพผมมาแล้วความฝันผมเป็นจริงได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วพี่แต่ถามนิดนึงมันต้องเดิมมีอยู่ดีต้องใช้ตังอยู่ดีนะครับจังหวะก้าวมาตรงนั้นน่ะกลัวมั้ยเพราะมันไม่เคยมีคนทำแบบพี่มาก่อนจริงๆมีคนทำมาเยอะแล้วแต่ว่าเขาไม่รวยไงเขารวยคือผมเป็นอินดี้ภูธรนะไม่แต่ว่าผมว่าคำถามของแป๊บที่ว่าจังหวะไม่เคยมีใครทำอย่างพี่มาก่อนเพราะว่าในขณะนั้นแม้ถ้าไปมองคนทำหนังอินดี้เหมือนกันหนังอินดี้ก็ไม่ได้มีหน้าตาแบบคนจนผู้ยิ่งใช่พี่สถานีสี่ภาคอะไรอย่างนี้ความหมายเป็นสตอรี่แบบนี้วิธีการใช่ครับด้วยพี่ทำไมหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่พี่เลือกทำเนี่ยพี่ค่อนข้างยืมมากกับสิ่งที่พี่เป็นมากๆคือเล่าเรื่องชาวบ้านและแน่นอนว่าโดยหน้าหนังเนี้ยการที่มันจะเข้าสู่คนวงกว้างเนี่ยผมเห็นพี่ช่วงแรกเพราะผมรู้จักพี่แต่ช่วงนั้นพี่เป็นคนเป็นผู้กำกับที่พาหนังเอาไปฉายเองอะทุกที่เลยอะตอนนั้นกลัวไหมพี่ว่าแบบอยากให้หนังเข้าถึงคนแต่เราไม่มีเงินทุนเราจะไปถึงมันยังไงผมมีนิสัยบางอย่างผมไม่กลัวอะไรเลยนะผมเป็นคนไม่กลัวอะไรไม่กลัวตกงานด้วยนี่เพิ่งลาออกจากอาจารย์ประจำนะแล้วผมบอกว่าผมมีฝีมือผมมีสมองผมมีปัญญารับรองผมเลี้ยงลูกครอบครัวได้ไม่ต้องกลัวนี่นิสัยประจำตัวนิสัยเร็วๆเนี่ยนะครับพาลูกพาเมียอดอยากเนี่ยก็คือไม่นั้นผมออกจากวงการบันเทิงแมสมาผมก็ไม่ได้กลัวเลยผมสตาร์ทขอเมียแสนห้าละทำคนจมยิ่งใหญ่ด้วยวิธีการแบบมีแสนห้าเนาะทำไงได้นั้นวิธีการที่ผมทำนั้นมันเป็นความบังเอิญด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าเงินทุนมันน้อยครับก็เลยต้องเอาแม่เล่นเอาญาติพี่น้องตระกูลนั่งผู้เล่นแล้วผมก็ใช้ทักษะในการ acting ผมที่ผมอยู่ acting มาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมมาทาง acting นะผมเรียน acting ไต่สเต็ป acting เป็นนักแสดงผมเป็น acting coach แบบมาสาย acting แบบเข้มข้นเลยแล้วผมคิดทุกอย่างผ่านการแสดงทุกวันนี้ก็ยังเป็น acting อยู่ผมเข้าใจการกำกับเข้าใจศิลปะภาพยนตร์ผ่าน acting เข้าใจชีวิตผ่าน acting และสุดท้าย acting กับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันกับศีลสมาธิปัญญานั่นเส้นนี้ผมก็ไม่มีปัญหาครับงั้นทำกระเป๋าชาวบ้านได้ง่ายๆไม่ยากอะไรเนาะก็คือมันเป็นความบังเอิญมันเป็นความบังเอิญแต่ว่าทำไมผมต้องเล่าเรื่องคนจนเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ผมเห็นมาตลอดนะมันเป็นพล็อตคือการเขียนบทด้วยพล็อตแต่เป็นการต้องห้ามนะสำหรับศิลปะการเขียนบทเราต้องเขียนด้วยเมสเซจด้วยตัวละครใช่ไหมเรื่องธีมด้วยตัวละครแต่ผมซัดพล็อตก่อนเลยพล็อตมันคือโครงสร้างของแอคชั่นหรือแอคชั่นรีแอคชั่นปรากฏผมมีพล็อตเสร็จปั๊บทำไมพล็อตเกิดขึ้นเพราะว่าผมเห็นมาตลอดชีวิตงั้นผมไม่ต้องคิดตัวละครแล้วพล็อตมันเสร็จเลยค่อยกลับไปหาตัวละครทีหลังซึ่งเราก็สามารถบอกได้ว่าพี่ถ้าอย่างเงี้ยหนังสี่เรื่องของพี่ในโปรแกรมเนี้ยมันคือเสี้ยวของชีวิตที่พี่เห็นมาตลอดชีวิตแล้วเอามันมาทำเรื่องใช่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 คือเราผมเป็นคนนี่อีกนิสัยนึงคือผมเป็นคนซินเซียกับใจตัวเองเนาะครับผมเป็นคนโกหกตัวเองไม่ได้นะรู้สึกไงก็ต้องทำอย่างนั้นพูดตรงๆไอ้ความนิสัยผมพูดตรงๆเนี่ยทำให้ผมวงการเขาเกลียดผม
พูดตรงๆพูดแรงอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรเงี้ยทำไมเขารู้สึกไม่จ้างงานนะก็คือด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยผมรู้สึกอะไรวะผมก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับผมอินอะไรผมก็ทำอย่างนั้นเฮ้ยเอาแม่เล่นเอ้ยอินจังเลยขนลุกขนพองตอนพากำกับหนังน้ำตาเล็ดโอ้พระเจ้าเนี่ยนี่มันคืออย่างเงี้ยแล้วก็จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ละซัดไปเลยแสดงว่าเดี๋ยวนี้ถามถึงวิธีการทำงานเลยพี่พอหลังจากคนจนอ่ะเริ่มมีคนเห็นแล้วมันมีที่ทางหนังนี้พี่เริ่มโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ต่อๆมาอย่างไรอ่ะในแง่เงินทุนก็ดีในแง่พรีเซนต์ตัวเองก็ดีพี่มันมีปัจจัยบอกว่าเมื่อเราก้าวย่างเมื่อเราก้าวเดินออกจากบ้านเนี่ยเราเดินไปเรื่อยบนเส้นทางที่เราเคลื่อนมันเดินมันจะมีทางต่อไปเรื่อยที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นเรื่องนี้เนาะเมื่อเราออกเดินแล้วเดินต่อเนื่องมันจะมีทางไปเรื่อยนั่นคือเป็นเหตุผลที่วัตถุทุนก็มาเพื่อนก็มาทุกอย่างก็มาใครก็เริ่มเห็นเราทำจริงๆจังๆแล้วผมทำแบบนี้มา8 9ปีแล้วนะคือทำแบบนี้ทุกคิดหนังทุกวันทำทุกวันเปิดกล้องด่วนทำเลยเดี๋ยวคนก็มาเห็นตลอดเวลาแล้วเอ๊ะผมว่าเอ๊ะกูรอดได้ไงถึง9ปีเนี่ย8 9ปีทำยังไงทำหนังไม่เคยหยุดเลยเนี่ยปีละเรื่อง2เรื่องเอ๊ะทำไมเรามาย้อนทำถามนี่อ๋อเพราะว่าคนเราเห็นเราทำต่อเนื่องเขาเห็นเรามุ่งมั่นเขาก็บอกว่าเรารักหนังจริงถามว่าผมก็ไม่บอกผมไม่เคยประกาศผมรักหนังผมแค่ว่าผมต้องทำให้ได้ทุกคนก็บอกผมรักหนังก็มาช่วยเปียเนี่ยค่าตัวเป็น2ล้านนะถ่ายหนัง 700,000 300,000 500,000 เขาก็มาถ่ายในอัตรา 7,000 อะไรเงี้ยก็มาช่วยกันเพื่อนช่วยกันเคียงก็มาช่วยกันแบบก็ช่วยกันไวไลท์ตัวนี้ก็ช่วยอุ้นอุดหนุนผมตลอดไวไลท์ติดหนี้ท่วมหัวตัวนี้นะครับไวไลท์ก็ยังให้ทำอยู่ก็คือเมื่อเราออกเดินทุกคนก็จะทำทุกคนก็เห็นด้วยทุกคนก็จะช่วยนั่นผมจะบอกว่าถ้าเราทำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกขอให้เราเริ่มต้นจริงๆให้ได้แล้วกันแล้วมุ่งมั่นกับมันนะครับอันนั้นนี่คือสรุปว่าทุนมาได้ไงนะทุนจนใจผมเชื่อไหมว่าผมแทบไม่ใช้เงินตัวเองทำหนังไม่เชื่อใช่ไหมดูเหมือนไม่เชื่อนะยกเว้นหนังเรื่องแรกนะคือคนชมยิ่งใหญ่คือเงินภรรยาผมตอนนี้ผมใช้คืนเรียบร้อยแล้วครับใช้ครบยังวะนะครับทยอยใช้ไปเรื่อยก็เป็นกระเป๋าเดียวกันอยู่แล้วนะก็งงๆแล้วก็ใส่4ภาคนะผมจะไล่ลำดับทุนหนังผมนะครับได้จะบอกว่าผมหนังผมลงทุนเองหรือเปล่านะคนจนเมียผมลงทุน150,000 4ภาคได้ทุนกระทรวงวัฒนธรรมยกไอ้อะไรวะไอ้พิเศษคอนเทนต์ไอ้ไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งครับปุ๊บเรื่องที่3วังพิกุลได้ทุนสสสสก็ไม่รู้เรื่องหนังหรอกนะครับผมก็พลิกเป็นหนังจนได้นะครับแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรท้องวะทุดงควัตทุดงควัตก็เป็นทุน120,000จากมหาลัยเป็นเงินพัฒนาอาจารย์แล้วผมก็ได้โพสต์กระทรวงวัฒนธรรมโพสต์โปรดักชันกระทรวงวัฒนธรรมอีก350,000ทำให้หนังเสร็จขึ้นมาได้แล้วก็เรื่องมหาลัยเวอร์ชนมหาลัยเวอร์ชนก็ลงทุนเองเนี่ยเป็นลงทุนเองแค่300,000กับเพื่อนๆอีก4คนหนังมหาลัยเวอร์ชนรู้ไหมเงินทุนเท่าไหร่มหาลัยเวอร์ชนเคยดูไหมครับเคยดูไหมครับพี่บอกได้ไหมเนี่ยได้เลยคือฮะ อ๋อไม่มีรายได้เลยครับรายได้อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเนี่ยผมจะบอกว่าผ่านรัฐบาลเสร็จปั๊บผมก็ลงทุนแค่ประมาณคนละ300,000นี่เมียตัดใจเมียออกทุนครั้งที่สองแล้วเจ๊งเลยโดนสายหนังภาคใต้เล่นจนเละเลยได้ปิดโปรแกรมที่2.5 ล้านเข้าถึงมือผมกับเพื่อนๆหุ้นส่วน4คนคนละ100,000ปิดโปรแกรม2.5 ล้านนี่เรื่องนี้เป็นความเจ็บปวดที่ผมต้องสู้กับมันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะสู้กับมันนะครับครับบังเอิญไม่ได้เป็นนายกสมาคมพุ่มกับเพลสไม่รู้จะเอาหน้า ไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ไหนไปสู้นะครับเป็นโนเนมโอเคต่ออีกเรื่องอะไรนะอะไรนะฉากและชีวิตฉากและชีวิตก็เป็นสสสเหมือนกันผมก็หาทุนทำโพสต์นิดนึงก็ทำเสร็จแล้วก็สุดท้ายเรื่องฉากและชีวิตแล้วก็เนกระดงกำแพงก็ทุนรัฐบาลเหมือนเดิมก็ทุนรัฐบาลให้ล้านนึงล้านหนึ่งก็หักไปทำโพสต์ด้วยขอทุนโพสต์ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าได้แล้วไม่ต้องได้ให้คนอื่นได้บ้างเห็นไหมผมไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่นี่นำมาสู่อีกคำถามหนึ่งพี่ทำหนังเยอะมากแล้วพี่บอกว่าหนังพี่มันไม่ได้กำไรเลยบางเรื่องขาดทุนอะไรไปกำลังใจให้ทำหนังต่อมาเรื่อยๆไม่ใช่บางเรื่องเลยนะทุกเรื่องใช่พี่เนี่ยอะไรทำให้เรามีพลังที่จะทำหนังมันต่อไปเรื่อยๆนอกจากที่พี่บอกว่าผมเป็นคนมีเรื่องเล่าไม่สิ้นสุด มันมีอะไรอีกพี่เดี๋ยวนะเราไม่ได้เงินคืนแถวเราก็ไม่มีค่าตัวเลยนะครับผมไม่เคยมีค่าตัวนะครับ
ตลอดเวลา8ปีผมไม่เคยมีค่าตัวเพราะผมเอาค่าตัวไปจ่ายเพื่อนๆหมดค่าตัวผมมี3หนังเรื่องนี้ลงทุน 350,000 จ่ายอย่างอื่นหมดเลยผมไม่มีสักบาทและผมทำงานประมาณ8เดือน9เดือนต่อเรื่องนะ8 9เดือนต่อเรื่องไม่มีค่าตัวจนบัดเนี้ยแม้กระทั่งเนรกระโดดกำแพงก็ไม่มีค่าตัวแต่ว่ามันได้ปลายโปรดักต์นะมีคนไปเชิญไปสอนหนังสืออะไรเงี้ยไปบรรยายที่นั่นที่นี่นะครับมันก็ได้เป็นปลายโปรดักต์แต่ขาดทุนทุกเรื่องขาดทุนทุกเรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่ทุนผมเนี่ยนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่ทุนผมแล้วแต่ที่ผมเจ็บปวดผมเข้าใจแล้วว่าถ้าลงทุนเองมันเจ็บปวดมหาลัยประชาชนเจ็บปวดมากเลยครับเพราะว่าอุตส่าห์เอาเงินเก็บของภรรยาเพื่อเอาเงินค่าเทอมให้ลูกไปลงทุนหวังว่ามหาลัยประชาชนจะป๊อกเจอสายหนังเล่นซะจบหวังว่าจะมีสัก5ล้านหมุนเวียนแล้วจะทำหนังตลอดชีวิตเลย5ล้านผมทำตลอดชีวิตได้เลยครับถ้ามีทุน5ล้านในบัญชีผมทำหนังตลอดชีวิตไม่หยุดเลยจนแก่ตายเลยบริหารแค่นี้5ล้านอ่ะโอ้มันทำไม่ได้เออมันมีทุนอะไรทำให้เราทำต่างต่อเนื่องไม่อยากตอบเท่ๆเหตุผลนึงก็คือเราบอกเรามีเรื่องเล่าเรื่องเล่ายังมีเยอะมากที่มันไม่หมดสักทีลึกๆผมมีความสงสัยนะครับผมมีความสงสัยว่าเอ๊ะคือถ้าถามว่าซุปเปอร์ออบเจคทีฟในชีวิตผมอยู่เพื่ออะไรผมว่าผมอยู่เพื่ออะไรตอนนี้ผมอยากเป็นเหมือนเบรซองโรเบิร์ตเบรซองอยากเป็นเหมือนทาคอฟสกี้อยากเป็นเหมือนเขานะเป็นความฝันสูงสุดคืออยากเป็นผู้กำกับที่ขึ้นหิ้งอะไรเงี้ยครับผมไม่อายจริงๆในผู้ประโยคนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความฝันณเวลานี้จริงๆมันเป็นแต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยผมไม่เคยคิดตัวเองเก่งเลยณเวลานี้ก็คือทำแล้วเพื่อตอบข้อสงสัยตัวเองแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยครับณเวลานี้นะนี่ซื่อสัตย์จริงๆใจจริงใจผมเป็นคนซื่อๆจะตอบยังไงคิดยังไงต้องตอบอย่างนั้นเพราะผมกำลังฝึกตัวเองอยู่ที่ทำหนังทุกวันนี้คือฝึกตัวเองอยู่ข้อ2คือตอบข้อสงสัยตัวเองว่าทำไมเรื่องนั้นทำนี้ไม่ได้วะทำไมลมหายใจคนดูไม่อยู่บนจอหนังวะเนี่ยทุกดวงควัตผมพยายามทำเรื่องนี้นะฮะคือให้คนดูอยู่ลมหายใจอยู่ปัจจุบันบนจอหนังปัจจุบันขณะบนจอหนังทุกเสี้ยววินาทีโดยไม่ทำอะไรเลย ผมทดลองแบบนี้กำกับลมหายใจคนดูด้วยกันไม่ทำอะไรเลยนี่คือทุกดวงควัตครับในฐานะดีเรคติ้งนะและสี่ละคัดหนึ่งฉากคัดเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรเดินไปเดินมานั่งนิ่งแต่คนดูต้องสถิตเสถียรอยู่บนปัจจุบันขณะบนจอทุกเสี้ยวทุกเสี้ยวนาทีเกือบได้เหมือนกันครับเกือบได้เหมือนกันอันคำถามแรกที่ผมไปพบปะคนดูสี่ภาคคำถามแรกง่วงไหมครับเบื่อไหมครับผมถามประโยคแรกทุกโรงนะเพราะว่าจะเช็คว่าสิ่งที่ผมพยายามทดลองเนี่ยมันได้ไหมเขาตอบว่าไงไหมครับเขาบอกไม่กล้าไปเยี่ยวเลยเนี่ยเขาบอกเยี่ยวเลยไม่กล้าไปเยี่ยวปวดท้องฉี่ก็ไม่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนพูดเนี่ยป้าไปฉี่ก่อนได้ไหมป้าประมาณนี้วัยประมาณนี้ดูนี่แฟนคลับผมนะครับอายุ40เนี่ย35 38 45 50เนี่ยดูหนังทุกดวงควัต20คนที่เชียงใหม่ผมถามประโยคนี้เขาตอบแบบนี้เลยเขาบอกว่าไม่รู้อะไรทำให้นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็พยายามลุ้นตลอดเวลาว่าไอ้นี่จะเป็นยังไงต่อแล้วผมก็ถามต่อยแล้วระหว่างที่ดูเนี่ยเบื่อไหมครับไม่เบื่อเลยคิดตลอดเวลาเนี่ยเหมือนนั่งสมาธิตอนเขาเดินจงกรมเนี่ยยุบหนอพองหนอไปด้วยเนี่ยนี่สัจธรรมนี่สัจความสัจจริงนะครับคนดูพูดอย่างนี้จริงๆผมก็เอาเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพยายามทำมันเวิร์กเหมือนกันว่ะนะครับแต่นั่นแอปโพสนั้นมันไม่มาจากเราจงใจอะไรคือเมื่อเราทำแก่นพุทธศาสนาใช่ไหมแก่นพุทธศาสนาคือภาวนาปัญญาเรารู้เลยว่าเราต้องทำหนังให้คนดูภาวนาไปกับเราครับธรรมะเราไม่สามารถเข้าถึงด้วยการเทศได้ธรรมะต้องเข้าถึงด้วยตัวเองเราก็มี approach ในการทำหนังเรื่องนั้นทันทีเลยบอกว่าทำให้คนดูเกิดปัญญาด้วยตัวเขาเองเหมือนเขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปกับเรางั้นผมต้องไม่ให้อะไรคนดูเราต้องไม่ยัดเยียดอารมณ์คนดูนักแสดงต้องเก็บข้างในครับเล่นน้อยๆกว่านี้ห้ามพูดห้ามอย่าขยับอะไรที่ไม่เอาทิ้งให้หมดคือลดน้อยลงเพื่อให้มันเยอะในตัวในความรู้สึกคนดูนะยิ่งบนจอน้อยคนดูเยอะงั้นในสเปซของเฟรมกว้างของต้อยเนี่ยนะครับคนดูจะเริ่มเติมเต็มประสบการณ์เข้าไปมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นมุมนี้มุมนั้นมุมนี้เต็มหมดครับซึ่งสำหรับพี่สืบเนี่ยอ่ะมันมีเป้าหมาย2เป้าหมายจะชัดละอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับขอโทษที1คืออยากกำหนดลมหายใจคนดูสองพี่มีเรื่องเล่าจะเล่ามากมายคำถามคือเราจะได้ดูหนังพี่สืบไปอีก
10 20ปีพี่สืบจะมีวันที่คิดถึงจุดที่ฉันอิ่มตัวละไหมหรือพี่สืบอยากจะเจอสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองไปอีกเรื่อยๆอันนี้เพราะว่าถามแทนคนดูเพราะเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ทุกคนที่ได้ฟังถามตอบใช่ไหมแล้วมีใช่ไหมแล้วมีคนใช่ครับจนถึงว่าคนดูหลายคนก็เชื่อว่าอ่ะอยากจะเห็นแล้วว่าจุดที่พี่สืบบอกว่ากำหนดลมหายใจคนดูมันจะมาถึงเมื่อไหร่พี่สืบเคยตั้งเป้าไว้ไหมครับและถ้ามันถึงละพี่มีเป้าหมายอะไรต่อโอเคค่อยๆตอบนะใจเย็นได้ครับได้ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ประมาณ20โปรเจกต์รออยู่โอ้โหเพิ่งเกิดอีกโปรเจกต์นึงเมื่อกี้โปรเจกต์เมื่อกี้ที่เรื่องจริงครับนั่งยืนคุยกันเมื่อคู่นี้5นาทีพี่สืบได้โปรเจกต์ใหม่แล้วครับคิดเสร็จแล้วเรียบร้อยชัดกิ๊บเลยในหัวเนี่ยนะครับสามารถเปิดกล้องได้เลยโดยไม่ต้องเขียนบทครับเล่าเรื่องให้ฟังก็ได้ผมชอบเล่าอย่าผมชอบเล่านะเดี๋ยวพอผมกระตุ้นเดี๋ยวรอเขาดูเลยดีกว่าเอาเหรอเป็นเราจะปิดใจเรา 3.5 ใช่ไหมเมื่อกี้กลับมาคำถามก่อนแล้วกันพี่โอเคคำถามเดี๋ยวโมไปเรื่อยคำถามคือนี่ผมจะทำไปต่อจะทำได้จะดูหนังเขาอีกไหมก็คงจะได้ดูไปเรื่อยนะเพราะว่าผมจะทำคิดว่าผมมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างมากโปรเจกต์ต่อไปนี้ปีหน้ามี3โปรเจกต์นะครับปีหน้ามี3เรื่องนะเป็นหนังแมสหนังตลาด2เรื่องเป็นหนังอาร์ตอยู่เรื่องนึงหนังอาร์ตบ้าบอคอแตกมากนะครับครับก็ถ้าไม่พลาดอะไรแต่ถ้าพลาดอะไรผมมีอีกโปรเจกต์นึงสแตนบายผมจะมีโปรเจกต์สแตนบายตลอดเวลางั้นโอเหตุปัจจัยไหนพร้อมผมทำเรื่องนั้นก่อนเลยถึงแม้สมมติมีเสียดเจียงโปรเจกต์นึงนะเสียดเจียงเรียกเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่เรียกหรอกเขาไม่เอาผมดันเข้าไปเองแล้วก็มีหนังกับคุณต้นโกแก่ครับแล้วก็หนังแล้วก็อะไรก็หยองลูกหยีลูกอยากตลกไหมฮะครับเอาไว้ใจผมมากแล้วบอกผมเชื่อมั่นฝีมืออาจารย์มาทำหนังกันดีกว่าก็เป็นหนัง3โปรเจกต์ในปีหน้าอันนี้จังทุกขังอนัตตาแน่นอน ผมสแตนบายเรื่องผมเข้าใจเรื่องนี้ดีมากนะครับอันนี้จะลักษณะในสังคมไทยเนี่ยเราจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมไม่สนใจเลยถ้าไม่ผ่านไม่เสียยังไม่ผ่านปั๊บผมเปิดอีกเรื่องนึงครับทันทีนะครับโอเคแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้ามีหนังแน่นอนครับไม่ว่าจะ3โปรเจกต์จะล้มไม่ล้มแล้วปีต่อไปก็มีสแตนบายรออีกผมมีจะทำมาตาลสุสติผมจะทำพรรณาโวหารในภาพยนตร์ครับและหายใจไม่ทันเลยนะครับคนดูต้องหายใจแบบ ขอกำหนดลมหายใจตัวเองแป๊บผมจะทำมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนี่ของแท้เลยครับมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมนะพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมมันคือปรินิพพานครับคือก็ใช่มั้ยมันคือธรรมะสูงสุดเรื่องการภาวนาครับนี่คือผมจะทํามหาสติปัฏฐานเร็วๆนี้ด้วยแล้วผมพยายามดิ้นรนทําหาทุนอยู่3ล้านเองถ้าไม่ได้ผมแบกกล้อง Black Magic 4K เข้าป่าเลยครับผมไม่กลัวเลยนะครับแปลว่าไม่ว่าใครให้ทุนผมไม่ให้ใช่ผมก็ทําอยู่ดีมหาสติปัฏฐานและเรื่องนี้แหละที่ผมจะสุดในแนวทางของผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นไม่รู้ทำได้เปล่าก็คือว่าผมจะอาร์ตสุดแล้วเรื่องนี้คือจะแช่ภาพ4นาที5นาทีคนดูต้องไม่กล้าละสายตาจากจออะไรเงี้ยนะครับแบบขยี้ขี้แตกขี้แตนแบบนั่นคือธรรมะนะนั่นคือธรรมะครับนั่นคือธรรมะวิถีของธรรมะวิถีของทุกขกิริยานะครับครับโอเคเดี๋ยวยังมีเยอะแยะผมต้องการดัดแปลงกับตอนสตอยนะครับเฮมิงเวย์ครับตอนสไตล์เบกเพียบเลยได้ครับผมโยนไปที่คนดูมั่งดีกว่าก็ดีครับคุยกันเรื่องหนังที่เพิ่งฉายหนังที่อาจจะเคยดูมาแล้วหนังที่กำลังเพิ่งจะเข้าหรืออะไรอื่นๆต่างๆได้เลยครับเรียนเชิญครับคือพี่ครับคือพี่ทำหนังปีนึงเวลา 2-3 เรื่องใช่ไหมครับแต่คือทีนี้เนี่ยพวกกับบางคนผมขอเอ่ยชื่อครับอย่างพจน์อานนท์อย่างเงี้ยครับเขาทำหนังปีนึง 3-4 เรื่องโดนคนดูบ่นตลอดเวลาว่าทำไมไม่เห็นทำใส่ใจคุณภาพเลยพวกกับบางคนทำ10ปีได้เรื่องเดียวอย่างเงี้ยครับคือพี่ดูได้ไงว่าหนังพี่ๆทำ3เรื่องต่อปีเนี่ยมันจะมีคุณภาพมีการใส่ใจอะไรมากเท่ากับทำแบบ10เรื่อง10ปี1เรื่องอย่างเงี้ยครับโอเคก็มันคือตัวเราอย่างเดียวเนาะมันคือตัวตนของเราอย่างเดียวเลยคือผมจะไม่ดูถูกคนดูนะวิธีการดูถูกคนดูคือเอาตีนทำช่วยๆรีบๆทำนี่แหละดูเหมือนผมรีบนะดูเหมือนผมรีบผมทำสองสามเรื่องแต่ปีเนี่ยดูเหมือนผมรีบจริงๆผมไม่รีบนะผมประณีตทุกขั้นตอนนะแล้วผมสิ่งที่หนังผมคือผมต้องมีเมสเซจผมต้องมีคุณ
คุณค่าภายในที่เป็นนามธรรมให้คนดูคนดูต้องดีขึ้นต้องละเอียดขึ้นละต้องจิตใจอ่อนโยนขึ้นสังคมต้องดีขึ้นนี่เจตนารมณ์ผมเนาะและผมและสิ่งที่ผมไม่ดูถูกคนดูคือผมจะทำดีที่สุดเท่าที่จะชีวิตจะทำได้ในทุกๆอย่างในหนังอันนี้คือปณิธานจะบอกว่ามันคือตัวตนผมอะมันคือตัวตนมันคือปณิธานเราอุดมการเรานะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยผมทำสามเรื่องผมก็เนี้ยบนะครับห้าแต่ว่าสามเรื่องไม่ไหวหรอกสามเรื่องไม่ไหวหรอกจริงปีละสองเรื่องก็หือขึ้นคอนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนึงมันทำกี่เท่าไหร่รู้ไหมตามโปรเซสมันจริง6เดือนนะทำต่อเนื่องไม่หยุดโปรเซสหนังคือ6เดือนนะครับนั้นแปลว่าถ้าผมทำอย่างต่อเนื่องผมทำได้เพียงแค่2เรื่องเท่านั้นเอง3เรื่องนี่บ้าแล้ว3เรื่องตายคือไม่ได้อยู่บ้านอ่ะนะครับโอเคนั่นคือคำถามตอบคำถามเนาะเราไม่ต้องพจน์อนนท์กับผมคนละเรื่องนะครับแต่10ปีโดนเค้านะเค้าเพิ่งฟ้องเดี๋ยวเค้าฟ้องกับเพจดังเป็นน้ําพี่10ปีผมทนไม่ไหวเนี่ย10ปีรอผมทนไม่ไหวเพราะผมมีแพชชั่นผมมีมากเกินไปที่จะรอจนถึง10ปีรอแค่2เดือนยังไม่ไหวเลยใช่มั้ยเพราะผมว่าเนนกระโดดกำแพงเนี่ยมันก็เกิดมาเพราะว่าพี่รอไม่ได้เหมือนกันใช่มั้ยไอ้พูดนี้ดีก็คือเรารอไม่ได้จริงๆผมรอมา20กว่าปีแล้วเนนกระโดดไปผมเขียนบทมา20กว่าปีแล้วนะและผมรอมาตลอดเลยเฮ้ยเลิกรอดีกว่าไปเพราะอะไรทำไมเราเลิกรอได้ดิจิตอลมันเฟื่องฟูแล้วครับจะรอทำไมไม่ต้องรอแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่รออะไรแล้วตอนนี้หมดเวลารอแล้วครับรู้อย่างเดียวอายุ50แล้วเนี่ยผมไม่เคยเหนื่อยเลยทำหนังเนี่ยครับลืมตัวแต่ว่าในกระดงแพงในอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะย่ำแย่มากๆเพราะว่าผมมีทุนน้อยมากและผมมีความทะเยอทะยานเยอะมากมันขัดแย้งกันครับทุนไม่ถึงล้านแล้วทำหนังพีเรียด30ปีอ่ะกับชีวิตผมที่ผมฝังใจมันอ่ะมันคือเรื่องเหมือนในกระดงแพงเนาะคล้ายๆกันนะครับอันในกระดงแพงก็เป็นฟิกชันเป็นด็อกเป็นฟิกชันเป็นด็อกมันมวนเนียไปหมดเลยและผมก็ใช้สติปัญญาทั้งหมดเท่าที่มีในการเล่ามาให้ได้นะซึ่งผมกลัวมากเลยนะกลัวเรื่องอะไรกลัวไม่ดีพอมันทำให้ผมต้องใช้เวลากับเรื่องนี้เป็นปีตัดประมาณ13ร่างจะรบกวนถามเรื่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่อะค่ะครับตอนที่ดูเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเราตามชีวิตคุณชูลุงชูเนี่ยนะคะแต่ว่าทำไมในที่สุดเรารู้สึกผูกพันกับลูกชายของเขามากกว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่สืบหรือเปล่าคะ อันนี้คำถามหนึ่งนะคะเอาทีละคำถามก็ได้ค่ะนะคำถามที่ต้องคืออย่างนี้เมื่อเราทำหนังเนี่ยเรามีบทเป็นนามธรรมเนาะพอเราไปแคสนักแสดงคนเล่นปั๊บเนี่ยคนเล่นจะสร้างชีวิตให้กับตัวละครนะใช่ไหมครับแล้วเมื่อถ้าเขาอินกับมันจริงๆเราจะหยุดเขาไม่อยู่เลยถ้าเขาอินมันจริงๆเราจะหยุดเขาไม่อยู่เลยความจริงในดวงตาของเขาเนี่ยความจริงในดวงตาสอนเห็นไหมฮะความจริงในดวงตาสอนเนี่ยซึ่งกำกับไม่ได้นะครับครับผมคัดแรกที่ผมถ่ายคืออะไรรู้ไหมฮะที่สอนไปส่งแม่ที่บสแม่กลับมาคัดแรกคือซีนที่ไอ้สอนขับมอเตอร์ไซค์ก็มันจอดปุ๊บแล้วผมก็ถ่ายคัดที่2มีเดียมที่เขามองแม่เขาแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปผมเห็นดวงตาคู่นั้นมันวัดเท่ามันมาแล้วเว้ยทาง acting coach เราจะเห็นภาพตรงนี้สอนมันแย่งซีนแน่ๆแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้เพราะมันจริงมากมันจริงมากมันเป็นความจริงที่ไม่สามารถกำกับได้ความยากที่สุดของการกำกับหนังก็คือความจริงนี่แหละความจริงนี่แหละนะครับความจริงงั้นคนเล่นด้วยใช้ทักษะการแสดงสร้างความจริงก็ไม่ได้นะครับความจริงมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่คนเล่นต้องสัมผัสได้ความจริงไม่ใช่การใช้สูตรของการแสดงมาบิ้วมันเช่นกูเป็นฆาตกรโรคจิตฆาตกรโรคจิตกูไม่เคยเป็นฆาตกรโรคจิตเราต้องบิ้วความจริงของฆาตกรโรคจิตเข้ามาใช้ทักษะ acting มาเล่นเฟกยังไงก็เฟกต่อยโคตรกำขั้นมุ้ยก็กำกับไม่ได้ครับนี่ความจริงแบบนี้คืออะไรใช่ไหมมันเนี่ยเนี่ยสอนมันมีความจริงตรงนี้ครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าสอนแย่งซีนพี่ชูแน่นอนงั้นแสดงว่าตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขียนบทไม่ได้คิดว่าสอนจะเด่นขนาดนี้จนกระทั่งเมื่อเห็นเขาแสดงเหรอครับใช่มันคือการทำหนังมันเป็นการเดินทางนะฮะเราเดินทางเราค้นพบไปมันเพิ่มพูนสอนก็เรามีชีวิตเด้งมาชีวิตขึ้นมาประกอบแบบนี้ลูกมันนะครับไม่ต้องห่วงเลยมันใช่อยู่แล้วอ่ะมันโดยธรรมชาติเลยนะครับ
และผมก็จงใจจริงๆก็สุดท้ายผมก็จงใจเนาะผมพยายามเหตุผลที่ผมถ่ายภาพกว้างนะผมมีเหตุผลนะครับผมไม่ใช่ผมอยากให้เห็นคนดูเห็นโครงสร้างนะผมไม่ยอมไม่เจาะไม่จำเป็นไม่เจาะนะบอกเปียเฮ้ยกูไม่จำเป็นไม่เจาะสุดท้ายเปียเขาก็ยังถนัดการแคบตัดสลับแคบกว้างเขาชินกับการถ่ายหนังแบบนั้นผมบอกเปียสีละคัดกูต้องการให้คนดูเห็นโครงสร้างของหนี้สินอุบาทในมงสังคมไทยนี่แหละเฮ้ยกว้างๆอย่าแคบนะสังเกตผมจะชอบมากในการที่จะคัดเดียวคัดเดียวเนี่ยนะครับแต่มันมีบางซีนที่บอกเฮ้ยกล้องแฮงกล้องแฮงรอถ่ายไปแล้วถ่ายใหม่ไม่กว้างเลยเริ่มกว้างมา4นาทีนะแล้วกล้องกูเจ็ดดียังไม่นิ่งนะเจ็ดดียังไม่นิ่งมันแล้วร้อนใช่ไหมก็เลยต้องมีคัดแคบๆสังเกตไหมครับอันนี้เนี่ยมันมีคัดแคบซึ่งผมไม่พอใจเลยนี่คือจุดที่ผมไม่พอใจที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับคือไม่ตัดทำไม ไม่จำเป็นอย่าตัดในทฤษฎีผมคือไม่จำเป็นอย่าตัดถ้าจำเป็นต้องตัดให้น้อยสุดและก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัดนี่คือทฤษฎีที่ผมพยายามใช้ในหนังเรื่องนี้นะครับสุดท้ายคนดูเห็นโครงสร้างนะว่าอุบะองค์จรบัตรนี่สินคืออะไรเห็นเส้นทางการเดินทางของบุญชูครับผมค่ะอีกคำถามหนึ่งเนี่ยพี่สืบบอกว่าเงินส่วนใหญ่ที่ทำหนังในจักรวาลคนจนเนี่ยนะคะก็คือมาจากเงินของรัฐแต่ว่าในมุมของพี่ชูเองเนี่ยการสนับสนุนของรัฐเนี่ยเพียงพอไหมมีความหวังความฝันยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอดูหนังต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีหนังที่พูดเรื่องคนจนแต่ก็ไม่มากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนมีการได้รับการสนับสนุนแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็เห็นมันยิ่งน้อยยิ่งกว่าค่ะความฝันความหวังของพี่สืบคือยังไงคะสำหรับเรื่องของการสนับสนุนเพราะแน่นอนว่าหนังพวกนี้มันขายไม่ได้ด้วยตัวของมันเองตอนนี้ผมมาเดินถึงจุดที่ว่าผมจะไม่พึ่งใครแล้วนะรัฐผมก็ไม่มีหวังนะครับเพราะรัฐกระทรวงวัฒนธรรมไม่เข้าใจศิลปะหนังที่ได้รับการส่งเป็นความฟลุกทั้งนั้นนะที่ได้ไปก็เป็นความฟลุกทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้ดูตัวโปรเจกต์ด้วยซ้ำเขาไม่ได้ดูความดีงามของสตอรี่ด้วยซ้ำเขาดูเพียงแค่ว่าอะไรเห็นได้ว่าเข้าข่ายเป็นในหัวข้อหนึ่งของการให้ทุนคือศิลปะสร้างสรรค์ครับใช่ครับแล้วเขาให้ทุนโดยที่ไม่พิจารณาโปรเจกต์ก็คือว่าไม่เรียกเราไปคุยเขาให้พิจารณาจากเอกสารซึ่งผมยืนยันว่ากรรมการอ่านไม่จบนั้นดีเทลเลยคือเขาพิจารณาจากองค์ประกอบรวมๆด้วยซ้ำไปนะครับโอเคให้ไปเถอะดูดีสุดแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้พิจารณารายละเอียดเนาะผมอยากให้เป็นอย่างนี้เลยไม่ดีจริงอย่าให้ก็แต่ว่าเรียกไปเสนอโปรเจกต์เสร็จปั๊บเปเปอร์เสร็จปั๊บเรียกมาคุยดิคุณทำได้จริงป่ะคุณลองเสนอไอเดียสิผมนั่งฟังนี่คุณมีอะไรบ้างที่ผมจะเชื่อได้ผมคุณแน่จริงเนี่ยท่านแน่จริงให้เลยผมจะยอมแพ้ถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ยอมผมชอบแต่ว่ามันไม่ทำอย่างนั้นไงงั้นโอเคแน่นอนกระทรวงวัฒนธรรมไม่เข้าใจศิลปะภาพยนตร์สื่อปลอดภัยที่มีทุนเยอะมากก็ไม่เข้าใจอันเราสิ้นหวังแล้วความรู้สึกผมสิ้นหวังงั้นผมทนสิ้นหวังทำไงก็ถ้ามีโอกาสก็ขอนะแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผมก็ยืนบนขาตัวเองนี่แหละนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะในทำหนังมีกล้องก็ทำได้เลยกับเพื่อนที่เป็นคอนเนคชันกันสุดท้ายผมจะทำหนังคนเดียวถ้าจำเป็นเข้าใจไหมครับถ้าจำเป็นก็ทำหนังคนเดียวได้นะถ้าจำเป็นทุกวันนี้มันเอื้อแล้วนะครับมันเอื้อแล้วแต่ว่าต้องบ้าพอสมควรต้องบ้ามีแรงพอเปล่าโอเคสรุปคือเราค่อนข้างสิ้นหวังกับการส่งเสริมของศิลปะภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ยังมีความหวังอยู่บ้างลิบหลีเนาะเรามีโอกาสแล้วก็ขอเราอยากเห็นภาพความหลากหลายในวงการหนังไทยผมอยากเห็นความหลากหลายตรงนี้นะครับอยากเห็นชุมชนแบบนี้ผมเลือกฉาย3โรงนี้เพราะว่าผมอยากสร้างชุมชนนะลึกๆครับขอบคุณพี่สืบมากครับคือพี่ครับแล้วในเมื่อหนังพี่ขายไม่ได้แล้วพี่เอาอะไรกินนะครับทุกวันนี้ผมมีที่20ไร่เดี๋ยวผมจะกลับไปเลี้ยงหอยขมที่สุโขทัยผมไม่ได้กลัวเรื่องอดตายนั้นผมจะไม่เอาปากท้องมาเกี่ยวข้องกับการทำงานหนังนี่คือปฏิทานผมนะแล้วผมไม่กลัวคือผมทำนาเป็นปลูกข้าวได้ผมก็เอาข้าวจากบ้านกลับไปสุโขทัยพี่จวบเอาขอข้าวกระสอบนึงเขาเช่านาผมทำอยู่ คือเรื่องเงินเนี่ยเงินแต่ถ้ากรุงเทพไม่มีนาก็เข้าใจนะ
พราะเงินสำคัญที่สุดเพราะเราไม่มีเงินอย่างอื่นนอกจากเงินถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่มีกินแต่ที่บ้านผมไม่มีเงินก็ไม่มีก็มีกินอันดินผมมีน้ำผมไม่กลัวอันเรื่องอดตายเนาะโอเคพูดมุนอหังการมากเลยตอนนี้ก็มีผมเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนมหาลัยสอนมองเทพมีลูกศิษย์ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับสอนแอคติ้งกับเขาก็พอหาเลี้ยงชีพได้บ้างเลี้ยงครอบครัวได้บ้างคือถ้าเราไม่กินเยอะเราอยู่ได้ครับแล้วห้ามเอาปากท้องมาเกี่ยวข้องการทำหนังนั่นคือการเอาตีนเหยียบหน้าคนดูไม่เอาครับเรายอมอดอันนี้จริงๆซื่อสัตย์สาบานผมคิดจริงๆแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันก็เหนื่อยไม่นอนเส้นนี้ต้องเหนื่อยเนาะมันไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่แล้วนะนะครับมันไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่แล้วล่ะผมอยากทำหนังที่สมบูรณ์แบบใช้คำนี้แล้วกันผมอยากทำหนังที่สมบูรณ์แบบสักวันนึงสักวันต้องสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคืออะไรผมภูมิใจในทุกช็อตของมันผมกลับไปดูมันได้ทีไรผมมีความสุขเชื่อไหมผมไม่เคยกลับไปดูหนังผมเลยทุกเรื่องความสมบูรณ์แบบใช่ผมเห็นแผลแก้ไม่ได้ก็แก้เรื่องต่อไปดีกว่าแก้ไม่ได้ละจริงๆพี่แต่ถึงมาเห็นแผลตอนนี้ของมันเขาเป็นแผลเก่าไปหมดแล้วพี่แผลเก่าไปหมดแล้ว กลายเป็นดีผมเพิ่งมาเรื่องดูคนจนนะนี่หลายปีผมไม่เคยไปนั่งดูนะไปนั่งดูพร้อมทุกท่านเฮ้ยนี่ผมพูดกับสองท่านเมื่อกี้บอกว่าผมนึกถึงสัตยาจิตเลครับอาปูไตรโลจีของอาปูภาคแรกเฮ้ยอะไรบรรยากาศทำไมเป็นอย่างนั้นวะแปลกมากเลยเห็นความงามของหนังตัวเองอ่ะครั้งแรกที่ผมเห็นนะไปดูสี่ภาคอีกเรื่องสี่ภาคผมแช่กล้องนานมากสี่นาทีด้วยความบ้าระห่ำอยากลองแต่ว่ามันก็มันเหมือนแบบใบหนุ่มเนาะมันเป็นการเป็นอะดรีนาลีนมันหลั่งครับผมอ๋อขอบคุณพี่สืบตอบคำถามไหมครับตอบคำถามเนาะตอบคำถามตอบคำถามไหมขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเวลาหมดแล้วครับผมขอบคุณคนดูทุกท่านมากขอบคุณพี่สืบมากครับวันนี้ใช่ครับสมควรแก่เวลาแล้วครับขอบคุณมากครับนี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยยังมีเรื่องโอ้พี่โอเคมอนอกรอบข้างนอกเดี๋ยวรอเซตใหม่วงจรชีวิตพี่สืบผมเชื่อว่ายังไม่จบเดี๋ยวมีให้ดูอีกเรื่อยๆนับจากนี้แล้วก็ผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากๆครับวันนี้ได้ดูคนจนผู้ยิ่งใหญ่และได้ฟังคำเรื่องประวัติชีวิตทั้งชีวิตและหนังของพี่สืบก็จะเห็นแล้วว่ากว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นแค่ปฐมบทของชีวิตพี่สืบแปดปีที่ผ่านมานี้เท่านั้นถ้าอยากจะรู้จักพี่สืบให้มากกว่านี้รู้จักให้ครบกว่านี้ดูหนังให้ครบเซตนี้เลยครับต่อด้วยวังพิกุลฉากและชีวิตและเนกระโดดกำแพงได้ที่นี่นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติไม่เป็นไรดูแล้ววังพิกุลฉากและชีวิตพรุ่งนี้วันที่6ที่บางกอกสกรีนิ่งรูมก็มีฉายทุดงควัตด้วยแล้วก็พี่สืบก็ไปคุยใครยังคุยไม่จุใจตามไปทางนู้นก็ได้ไปได้ที่สามารถเลือกเส้นทางชีวิตกันได้แล้วก็สามารถเจาะลึกกลวิธีการสร้างทุดงควัตเลยนะแล้วก็สำหรับงานของฟิล์มไวรัสอีกงานนะครับที่จะโคกับด็อกคิวเมนทารี่ครับคือวันมะรืนนี้นะครับรอบ1ทุ่มเป็นฉายโปรแกรมหนังสั้นจากญี่ปุ่นนะครับใช่ครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สื่ออีกครั้งครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ